ยุคนี้จะตัดสินใจเลือกซื้อบ้านหรือรถนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จะทำยังไงให้ผ่อนทั้งรถและบ้านไปพร้อมกันได้1รายได้ต้องมั่นคงพอที่จะชำระหนี้อย่างต่อเนื่องหรือมีคนช่วยผ่อน2มียอดผ่อนรวมไม่เกิน 40% ของรายได้3หาธนาคารที่3ปีแรกดอกเบี้ยต่ำที่สุดแล้วรีไฟแนนซ์เพื่อหาดอกถูกทุก3ปี4รักษาประวัติการชำระเงินให้ดีไม่เสียค่าปรับและเครดิตสุดท้ายใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพราะอาจได้ลดสูงสุดถึง 100,000 บาทเคล็ดลับการเงินดีๆจากธนาคารไทยพาณิชย์